ตามกันต่อกับกรณีเขาสนฟาร์มของคุณปารินาไกรคุบค่ะล่าสุดมีรายงานว่าคุณปารินาได้ทําหนังสือขอไปยังกรมป่าไม้และสปกรเนี่ยอยากจะให้ไปตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์มใหม่หน่อยเพราะว่าแผนที่มันคาดเคลื่อนหรือเปล่ามันมีรายละเอียดของอัตราส่วนที่แตกต่างกันแล้วก็ยืนยันว่าการเข้ามาครอบครองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้มาโดยสุจริตและได้มากว่า10ปีแล้วนะคะทางอธิบดีกรมป่าไม้คุณอัธพลเจริญชันสาบอกว่าคุณปารินา สอสอพลังประชารัฐเนี่ยทำหนังสือมาถึงอธิบดีกรมป่าไม้และเลขาธิการสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอ<ๆ>อยากจะให้สองหน่วยงานช่วยตรวจสอบหน่อยหลังจากเจ้าหน้าที่ไปพบว่าที่ดินของคุณปารีนานั้นรุกป่าสงวนแห่งชาติ ในหนังสือฉบับดังกล่าวบอกว่าคุณปารินาครอบครองที่ดินนี้มาโดยสุจริตแล้วก็เปิดเผยกว่า10ปีแล้วลักษณะการเข้ามาใช้งานคือทําประโยชน์เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชาการเข้ามาตรวจสอบหรือแจ้งว่าเป็นความผิด จากการตรวจสอบตามที่ปรากฏเป็นข่าวบริเวณที่อาจจะอยู่นอกป่าสงวนเนี่ยหลักฐานที่ดำเนินการเป็นแผนที่ท้ายกฎกระทรวงซึ่งมีมาตราส่วน1ต่อ4 0 0แสนส่วนพื้นที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมีมาตราส่วน1ต่อ1 0 0 0 0แสนทางคุณปารินาก็เลยขอให้ทั้งกรมป่าไม้และสปอกอไปตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนและเขตปฏิรูปที่ดินอย่างละเอียดก่อนจะดำเนินคดีเพราะ บริเวณนั้นเนี่ยนอกจากเขาสนฟาร์มของคุณปารีนาแล้วก็ยังมีชาวบ้านในตำบลรางบัวครอบครองที่ดินตรงนั้นก็อาจจะได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําที่ยังไม่มีการตรวจสอบชัดเจนด้วยก็เลยขอให้2หน่วยงานไปตรวจสอบกันใหม่ค่ะมไม่แน่ใจว่าจะทันไหมเอกสารของคุณเอ๋ปรีนานะฮะเพราะว่าวันนี้นักข่าวไปถามกับทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะฮะคุณวาราวุศิละปะอาชาบ,บอกว่าก,ก็เพิ่งจะทราบอตอนที่นักข่าวถามเนี่ยแหละ,ะว่าคุณเอ๋ทำเอกสารให้ทางกรมป่าไม้ให้ไป ตรวจสอบให้รอบครอบก่อนนะครับเพราะว่าคุณวราวุธบอกว่าอีกประมาณ2วันกรมป่าไม้จะไปแจ้งความเอาผิดในข้อหารุกป,ป่ากับคุณเอ๋นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานย้ําว่าต้องทําให้เอกสารหลักฐานรัดกุมก่อนที่จะไปแจ้งความเอาผิดคาดว่าใช้เวลาอีกวัน2วันในการดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นส่วนจะมีผลสืบเนื่องไปถึงคดีอาญาดหรือไม่ ยังคงต้องรอดูกันต่อไปทุกอย่างทําตามขั้นตอนเมื่อเดินหน้าแจ้งความไปแล้วตํารวจเขาก็ไปดําเนินการต่อไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกระทรวงทรัพย์ถือว่าดําเนินการมาถึงขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานจากนั้นเมื่อแจ้งความเสร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นก็คือเรื่องของตำรวจแล้วก็ศาลจะว่ายังไงต่อไปทางกรมป่าไม้มีหน้าที่ในเพียงแค่ส่งข้อมูลให้เท่านั้นยืนยันว่าการบุกรุกพื้นที่ป่าถูกดำเนินคดีภายใต้กฎหมายเดียวกันนักข่าวถามต่อว่ากรณีที่คุณเอส่งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมไปที่กรมป่าไม้เพื่อขอให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าเป็นที่ดินของตัวเองอยู่นอกเขตป่าสงวนทางคุณวรา,าวุธบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่องจากสื่อที่ถามเนี่ยะ,ะั ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ไปรวบรวมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อยไม่อยากจะให้ส่งเอกสารไปแล้วพนักงานสอบสวนตีเรื่องกลับมาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสนใจซึ่งทุกอย่างมีลำดับขั้นตอนไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลว่าคุณสรวุฒิเนื่องจำงสอสอชนบุรีพักพลังประชารัฐก็มีการถือครองใบพอบทท350รยไร่ด้วยนั้นคุณวราวุฒิบอกว่าเดี๋ยวก็คงต้อง มีการตรวจสอบต่อไปถ้ามีการร้องเรียนเข้ามาเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคนละคนกันแล้วก็ต่างคนต่างวาระแต่ละพื้นที่มันมีรายละเอียดของพื้นที่ที่แตกต่างกันไปถ้ามีคนร้องเรียนเข้ามาก็พร้อมที่จะตรวจสอบครับ ล่าสุดนะคะมีท่าทีจากทางผอ,อศูนย์ป่าไม้จังหวัดราชบุรีคุณพัฒนศิริไมยบอกว่าหลังจากได้อ่านจดหมายที่คุณปารีณาส่งมาถึงท่านอธิบดีกรมป่าไม้ข้อความในจดหมายเนี่ยเหมือนยอมรับว่าตัวเองครอบครองที่ป่าสงวนมาเป็นเวลานานจริงเพราะพื้นที่บริเวณน,นี้เนี่ยประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนตั้งแต่ปี2527และยังเป็นการออกมาให้ข้อมูลว่ายังมีคนอื่นร่วมลุกป่าด้วยแต่ทั้งหมด ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานอย่างอื่นอีกทางป่าไม้จังหวัดเนี่ยไม่ได้มีแค่เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังยึดโยงภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ชัดเจนนะคะว่าพื้นที่บริเวณน,นั้นเป็นพื้นที่ป่ามาก่อนหรือไม่และเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนถึงปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณน,นั้นย่อมรู้ดีค่ะว่าพื้นที่จุดไหน mm hmm. เคยเป็นป่ามาก่อน mm hmm. กฎหมายก็ออกมาบังคับใช้อย่างชัดเจนจะมาอ้างว่าไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะคะ ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่เคยเข้าไปตรวจสอบนั้นในอดีตก็เป็นไปได้แต่ด้วยลักษณะของพื้นที่มันบอกได้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นพื้นที่ป่านอกจากนี้เองยังมีประเด็นที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกประกาศยกเลิกภาษีบำรุงท้องที่หรือพอบท5ก็เป็นสิ่งยืนยันว่าคุณจะไม่สามารถครอบครองหรือว่าเสียภาษีเพื่อครอบครองพื้นที่ป่าสงวนได้ค่ะครับแล้ววันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของป่าไม้จังหวัดราชบุรีกระจายลงพื้นที่ไปทํางาน วรวบรวมพยายนหลักฐานให้ครบถ้วนไปตรวจสอบทั้งชื่อของผู้ประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว์จากกรมปรศุสัตว์หลักฐานการเสียค่าไฟฟ้าภายในเขาสนฟาร์มเพราะตั้งแต่ปรากฏเป็นข่าวยังไม่มีบุคคลที่ออกมาแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเ<ๆ>บื้องต้นพยายนหลักฐานครบเกือบร้อเปอร์เซ็นต์แล้วพร้อมยืนยันว่าไม่หนักใจกับการทําหน้าที่ตรงนี้รวมทั้งยังมีกําลังใจในการทํางานเนื่องจากว่าผู้บังคับบัญชาก็ออกมาให้กําลังใจในการทําหน้าที่อย่างเต็มที่แบบไม่มีข้อยกเว้นแต่ทั้งหมดผู้ที่ตกเป็นจําเลยสามารถหาหลัก ฐานมาโต้แย้งหลังจากถูกแจ้งความดำเนินคดีไปได้นะครับส่วนเรื่องของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของคุณปรินาต่อปปชที่บอกว่ามีพื้นที่1,700กว่าไร่นั้นแต่พอวัดจริงๆแล้วพื้นที่มันไม่ถึงก็มองว่าพื้นที่หมู่6ที่อาเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมันมีพื้นที่กว้างอาจมีความเป็นไปได้ว่าเป็นที่ดินที่ไม่ติดกันทุกผืนแต่ถ้าไปตรวจสอบมันมีไม่ถึงจริงๆก็อาจจะมีอีกหนึ่งมุมไปแจ้งข้อมูลเท็จกับทางปปชอันนี้ก็มีความผิดที่ปปชสามารถเอาผิดได้ด้วย เดี๋ยวรอการตรวจสอบอีกครั้ง